คำสาปอาถรรพ์สิ่งเลวร้ายที่วิญญาณทำหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันกำลังหาตัวตายตัวแทนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับเรื่องเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนตอนวันนิดาถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram งั้นเรามาเริ่มต้นความหลอนของวันนิดากันได้เลยเปิดมาที่มนัสวีหญิงสาวผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับสิ่งที่น่าพิศวงชวนขนลุกเธอมีเพื่อนสนิทมีชื่อว่ากรกนกที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันและกรกนกเองก็ได้ไปเจอที่หนึ่งที่ลานโรงเรียนซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นลานประหารและชวนวีไปดูซึ่งทั้งคู่ก็ต่างตื่นเต้นและก็ขนลุกกับความหลอนของลานประหารทั้งคู่มีความสุขมากถึงแม้มันจะน่ากลัวก็ตามเล่นสนุกจนเพลินจนลืมว่าพรุ่งนี้ต้องส่งรายงานภาษาอังกฤษเมื่อเอกใจนึกขึ้นได้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้เลยตัดสินใจกลับบ้านแต่กนกนั้นเธอลืมหนังสือไว้ที่ห้องเรียนเลยขอขึ้นไปหยิบก่อนทิ้งให้วีนั้นรออยู่ด้านล่างวีที่ว่างก็หยิบมือถือมาเซลฟี่ด้วยความสนุกสนานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปทำรายงานที่บ้านของวีทำจนดึกดื่นและกนกก็ไปเจอบางอย่างใน Google ข่าวที่ว่าโรงเรียนชื่อย่อยอยักษ์แถวบางใหญ่ซึ่งน่าจะหมายถึงโรงเรียนของพวกเธอมีข่าวนักเรียนสาวคนหนึ่งชื่อวานิดาที่ถูกปาดคอฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมฆาตกรนำหัวของเธอไปซ่อนเอาไว้ที่ช่องโต๊ะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอหัวจริงๆของเธออีกเลยต่อมาก็เกิดคำสาปใครที่ถูกจ้องมองโดยสายตาจากช่องใต้โต๊ะจะต้องหาหัวของวานิดาให้เจอภายใน2วันมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปข่าวใน Google ทำให้กรกนกนั้นกลัวเพราะว่าช่วงเย็นตอนที่เธอไปหยิบหนังสือเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากใต้โต๊ะเมื่อเธอก้มไปมองก็ต้องตกใจไม่ทันที่จะเล่าจบแม่ของวีก็ได้มาถามกนกนี่ดึกแล้วนะจะกลับตอนไหนนอนที่นี่เลยไหมกนกก็ได้ตอบว่าเสร็จงานแล้วค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านดีกว่าก่อนออกไปพ่อก็เตือนให้กนกนั้นขับรถดีๆและลาจากกันในค่ำคืนนี้เช้าวันต่อมาวีก็ได้มาที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่ากนกยังไม่มาเมื่อถามเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครเห็นว่ากนกมาเรียนวีเลยโทรไปหากนกเมื่อโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนอยากจะคุยกับเธอเพราะว่าเธอทิ้งเบอร์เอาไว้โทรไปตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่มีใครรับวีเลยเรียนทั้งวันโดยไม่มีกนกนั่งอยู่ด้านหลังแต่จู่ๆก็มีคนเตะโต๊ะมาจากด้านหลังเมื่อวีหันไปก็ไม่เห็นมีใครมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องที่หาคำตอบไม่ได้และเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนคนครูก็ได้มาถามวีว่ากนกหายไปไหนวันนี้ไม่ได้ส่งงานตามงานให้เพื่อนด้วยนะวีก็ได้ตอบว่าไม่รู้โทรไปก็ไม่รับและเมื่ออาจารย์อยากไปวีก็โทรหากนกอีกครั้งโทรไปสายที่1ก็ไม่รับและสายที่2เธอก็รับสายบอกว่าที่ไม่ได้มาเรียนก็เพราะว่ารู้สึกไม่สบายปวดหัวกินยาและก็หลับยาวตื่นมาเห็นมิสคอของแกยาวมาเลยนะอะไรวะในจังหวะที่คุยกันนั้นวีได้ทำปากกาตกเธอเลยก้มลงไปหยิบปากกาเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับสิ่งที่น่าสยดสยองมีหัวอยู่ใต้โต๊ะของเธอสายตานั้นเหลือบมามองเธอทำให้วีนั้นต้องร้องกรี๊ดด้วยความหวาดกลัวเพื่อนๆที่เห็นวีกรี๊ดก็ได้มาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อวีหันไปอีกทีมันก็หายไปแล้วความงงนั้นยังคงติดหัวเธอจนถึงเช้าวันต่อมาและเป็นอีกวันที่กรกนกไม่มาเรียนวีเลยโทรตามอีกครั้งแต่ครั้งนี้คนที่รับสายเป็นแม่ของกนกและบอกข่าวร้ายว่ากนกนั้นตายไปแล้วเมื่อคืนและจู่ๆกระจกที่อยู่ตรงหน้าของวีก็แตกพรากเมื่อถึงเวลาเข้าชั้นเรียนเธอได้แต่นั่งโศกเศร้าอาจารย์ประจำห้องก็ได้แจ้งข่าวกับทุกคนว่ากรกนกเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อคืนคนที่ได้เห็นเหตุการณ์บอกว่าศพอยู่ในสภาพที่น่ากลัวหัวหลุดจากบ่าจังหวะนั้นวีได้นึกถึงข่าวลือที่ได้อ่านใน Google ว่าใครที่ได้เห็นหัวนั้นจะตายภายใน2วันเธอหวาดกลัวไปอย่างมากและต้องเริ่มหาหัวของนางวินิดาให้เจอวิ่งวนไปทั่วโรงเรียนข่าวของนี้เละเทะเกิดเสียงดังและในจังหวะนั้นเองวีก็ได้เห็นเส้นผมโผล่ออกมาจากใต้โต๊ะเธอกำลังจะก้มไปดูทันใดนั้นอาจารย์ก็ได้มาทักว่านี่เธอทำอะไรเลยเรียกตัวเธอไปที่ห้องเพื่อปรึกษาว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เธอเป็นเด็กดีมาตลอดแต่ถ้าทำอย่างนี้ใครที่เห็นก็คิดว่าเธอเป็นขโมยวีก็อ้างว่ากำลังหาของแต่เมื่อครูถามว่าอะไรเธอก็ให้คำตอบไม่ได้และวีก็ได้ถามกับครูกลับว่าครูเคยได้ยินนักเรียนที่ชื่อว่าวานิดาไหมคะนั่นทำให้ครูสตาร์ทไป2วิครูก็ได้ตอบกลับว่าเรื่องที่เขาลือกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องแต่งที่เขากู่ขึ้นมานั่นแหละเธอลองคิดดูดีๆนะโรงเรียนนี้ไม่มีข่าวที่นักเรียนตายในโรงเรียนมานานแค่ไหนแล้วและก่อนกนกเองเธอก็ตายจากอุบัติเหตุไม่ได้ตายในโรงเรียนสักหน่อยแต่ความจริงครูก็รู้จักนักเรียนที่ชื่อว่าวานิดานะ
เธอก็เป็นนักเรียนที่ดีคนหนึ่งครูก็เคยสอนเธอมาก่อนถ้าวิญญาณของวานิดามีจริงครูก็เชื่อว่าเธอคนนั้นไม่มีทางที่จะแค้นใครได้หรอกเอาล่ะพูดเรื่องไร้สาระมานานแล้วนี่ก็เย็นมากรีบกลับบ้านเถอะหลังจากนั้นวีก็กลับบ้านด้วยความโศกเศร้าจากการตายของเพื่อนรักอยู่ในห้องเพียงลำพังจนแม่ได้มาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ากนกเขาก็ไปดีแล้วเสียใจไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกลูกแม่เข้ามาปลอบวีด้วยความเป็นห่วงและแม่ก็สังเกตเห็นรอยแผลที่คอของวีเป็นแผลบาดยาวไม่รู้ว่าโดนอะไรมาวีเองก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าไปได้แผลมาจากไหนและเช้าวันต่อมาแผลนั้นก็หายไปแล้วจนครูได้เอ่ยถามมานัสวีเธอเมื่ออะไรนะออกมาทำโจทย์ข้อนี้สิและเมื่อวีเดินมาถึงหน้าห้องเธอได้หยิบปากกาขึ้นมาแต่จู่ๆกระดานสีขาวก็แปลเปลี่ยนเป็นกระดานดำหันไปด้านหลังห้องก็แปลเปลี่ยนเหมือนกันอย่างกับห้องสมัยก่อนและจู่ๆร่างที่ไร้หัวก็เดินมาวีได้แต่ปิดตาปีร่างที่ไร้หัวนั้นได้หยิบช็อคขึ้นมาเขียนบนกระดานว่าช่วยด้วยและก็หายไปวีได้แต่ตะลึงมันเกิดขึ้นอะไรกับเธอและก็มีมือมาสัมผัสหน้าเธอปลุกให้เธอตื่นมาจากความฝันเป็นอะไรลูกละเมอจนเสียงดังเหงื่อท่วมตัวเลยนะไม่สบายหรือเปล่าวีที่ตื่นจากความฝันทำให้เธอนั้นนอนไม่หลับเลยเปิดคอมเพื่อเซิร์ช Google เพื่อหาข้อมูลของพี่วานิดาแล้วก็ได้เจอใบหน้าของพี่คนนั้นเธอตั้งปณิธานว่าจะช่วยพี่ให้ได้เธอเลยต้องสื่อสารกับผีเลยลองเซิร์ชหาวิธีเล่นผีถ้วยแก้วหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเธอก็ทำตารางอย่างรวดเร็วและไปที่ห้องเรียนโดยทันทีปูกระดานขึ้นมาจุดธูปท่องคาถาเรียกวิญญาณพุทโธทายะพุทโธทายะพุทโธทายะขอเรียนเชิญวิญญาณที่วนเวียนอยู่แถวนี้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเธอทำพิธีจนเสร็จสรรพถึงเวลาที่ต้องเล่นและเธอก็สัมผัสได้ว่าแก้วตรงมือมันเริ่มขยับเธอเลยถามว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของพี่วานิดาใช่หรือไม่แก้วก็เลื่อนไปที่ชัยเธอเลยถามต่อว่าพี่วานิดามีอะไรให้หนิวช่วยแก้วก็เลื่อนไปที่หอหีบสาระอาหอหีบมหานากาศวอแหวนหาหัวและเธอก็ถามต่อว่าจะต้องทำยังไงแก้วก็เล่นไปที่ต่อเต่าสระอาหมอม้าไม้มาลายปอปลาตามไปเวก็สงสัยว่าอะไรกันคะและจู่ๆลมก็โหมกระหน่ำใส่เธอวีได้แต่หลับตาเพราะความหวาดกลัวลืมตาเตือนอีกทีสภาพห้องก็แปรเปลี่ยนเหมือนอย่างอดีตแล้วก็มีคน3คนเดินเข้ามาเพื่อมาลองท้าทายสถานที่แห่งนี้ทั้งที่รู้ว่าเคยเป็นลานประหารมาก่อนหนึ่งในนั้นคือพี่วานิดา3คนได้เล่นเกมผีถ้วยแก้วเพื่อสื่อสารกับวิญญาณเพชฌฆาตพี่วานิดาได้ท่องคาถาอย่างที่เธอท่องก่อนหน้านี้วิธีการทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่ต่างกันที่วิญญาณที่มาสิงสถิตคือวิญญาณเพชฌฆาตเมื่อถามว่าเป็นวิญญาณเพชฌฆาตหรือไม่แก้วก็เลื่อนไปที่ชัยถามว่าชื่ออะไรแก้วก็ไม่ขยับถามว่าตายมานานแค่ไหนแล้วแก้วมันก็หยุดนิ่งจนวานิดาได้ถามว่าวิญญาณตัวนี้ต้องการอะไรแก้วก็เลื่อนไปที่ต่อเต่าสระอายอยักษ์ต่อเต่าสระอายอยักษ์วนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาจนทั้ง3นั้นระหวาดกลัวเริ่มถกเถียงกันว่าใครเป็นแก้วทั้ง3ก็ต่างปฏิเสธแก้วมันก็ยังไม่หยุดวนไปมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและจู่ๆเสียงดังก็ปรากฏขึ้นมาจากหน้าประตูยามได้เข้ามาถามกับนักเรียนทั้ง3ว่ามาทำอะไรดึกๆดื่นๆทำไมไม่กลับบ้านวานิดาก็ตอบว่าพวกหนูแค่ทำงานค่ะกำลังจะกลับพวกเธอรีบเก็บอุปกรณ์การเล่นผีถ้วยแก้วอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความที่ไม่ระวังวานิดาทำแก้วตกพื้นจนแตกลุงยามก็มาช่วยเก็บเศษแก้วด้วยความเป็นห่วงแต่จู่ๆลุงยามก็แน่นิ่งไปนอนลงบนพื้นชักอยู่สักพักและลุกขึ้นมาอย่างช้าๆเหยียดตัวตรงมือขวาล้วงไปที่กระเป๋ากางเกงหยิบมีดพัดขึ้นมาก่อนที่จะเปิดมีดวานิดาเห็นท่าไม่ดีเลยถามกับลุงยามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ลุงยามกลับแทงเธอเพื่อนๆทั้งสองรีบวิ่งหนีโดยไม่สนเพื่อนลุงยามเริ่มไล่รำและจับตัววานิดาตัดคอออกมาอย่างช้าๆก่อนที่จะเดินออกไปวีได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอได้แต่หวาดกลัวและร่างของพี่วานิดาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งมือชี้ไปที่ประตูให้ตามลุงยามไปวีได้เดินตามลุงยามไปอย่างช้าๆอย่างระมัดระวังรอบคอบให้มากที่สุดจนได้เห็นลุงยามเข้าไปใต้ตึกหน้าที่ที่เธอเคยยืนเซลฟี่แต่ปัจจุบันตรงนั้นถูกล็อกเอาไว้วีพยายามหาทางเข้าแล้วก็เห็นเสียมวางอยู่ข้างๆเธอเลยใช้มันทุบแม่กุญแจจนสามารถเข้าไปในนั้นได้แต่ไฟในห้องนั้นดูเหมือนจะดับเธอเลยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างพยายามมองหาหัวของพี่วานิดาและเธอก็ได้เห็นผ้าขาวๆถูกห่อเอาไว้ใต้โต๊ะเธอเลยรู้ทันที
วันนั้นคือสิ่งที่เธอตามหาเธอใช้มือทั้งสองหยิบหัวนั้นออกมาอย่างทุลักทุเลและในที่สุดเธอก็หาหัวของพี่วานิดาเจอเธอปลอบพี่วานิดาว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะช่วยเองหนูเจอพี่แล้วนะอุ้ยได้นั่งคุกเข่าพนมมือโอบกอดหัวของพี่วานิดาเอาไว้ที่หน้าอกสวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเอาเวราหนตุทันทีที่เธอท่องบทสวดพี่วานิดาก็เริ่มร้องไห้สั่นไปทั้งหน้าอกของเธอแต่วีก็ยังกล้ำกลืนฝืนทนท่องบทสวดให้จบก่อนที่อันตรายจะเข้ามาใกล้สุขีอัตตานังปาริหารันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อถึงท่อนนี้วีก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างอยู่ด้านหลังนั่นก็คือวิญญาณเพชฌฆาตกำลังไล่รำพร้อมจะลงดาบเธอเลยรีบท่องบทสวดให้จบถึงแม้จะหวาดกลัวแค่ไหนก็ตามสุขีอัตตานังปริหารันตุพี่วานิดาก็ร้องกรีดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเสี้ยววินาทีที่วีท่องบทสวดจบเป็นวินาทีเดียวที่เพชฌฆาตลงดาบแต่เธอสามารถท่องจบได้ก่อนทำให้วิญญาณร้ายนั้นหายไปทุกอย่างสงบลงวีก็ได้แต่อบกอดหัวของพี่วานิดาไว้แน่นปลอบวิญญาณรุ่นพี่ออกมาจากใจจริงหลังจากนั้นวีก็ได้ไปที่ต้นไทรณลานประหารจุดธูปขอขมาหลังจากนั้นก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาเห็นมิสคอลของแม่โทรมาหลายสายเธอเลยรีบกลับบ้านไปพบเจอกับพ่อแม่อบกอดแม่ด้วยความรักแม่ก็ถามว่าไปไหนมาวีก็ให้คำตอบไม่ได้แต่เธอสัญญาว่าสิ่งที่เธอไปทำมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่น้อยพ่อกับแม่ก็เชื่อเธอเพราะว่าตลอดมาเธอไม่เคยทำเรื่องเลวไหลเอาเป็นว่าลูกปลอดภัยก็ดีแล้วแต่วีสัญญากับแม่ได้ไหมว่าหลังจากนี้จะไม่หายไปแบบนี้อีกวีก็แผกหน้าแม่ก็ได้ไปเตรียมอาหารเช้าให้กับทุกคนระหว่างนั้นแม่ก็ถามกับวีว่าพาใครมาด้วยวีหันไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครและจู่ๆแก้วในกระบอกของเธอก็ตกลงบนพื้นจนแตกเธอนึกขึ้นได้เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเหตุการณ์ที่พี่วานิดาเจอแล้วจู่ๆแม่ก็ล้มลงพ่อก็เข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงวีรีบห้ามพ่อรีบออกมาแต่มันก็สายไปแล้วแม่ได้ใช้มีดครัวจัดการกับพ่อจนตายและแม่ก็ได้วิ่งเข้าหาเธอผลักเธอจนล้มลงและเอาเก้าอี้ทับร่างกายของเธอแม่ไรรำอย่างกับเพชฌฆาตจ้องมองลูกสาวและใช้มีดครัวนี่แหละปาดคอเธอจนตายวีหมดสติไปตรงนั้นลืมตาตื่นอีกทีเธอเห็นแต่ห้องเรียนจากช่องเล็กๆและพี่วานิดาก็เดินมาหาเธอก็มาพูดกับเธอว่าขอบคุณนะมนัสวีและพี่วานิดาก็เดินจากไปและตอนที่1ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่กับความหลอนในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย